ุกคนไม่ควรขาดวิตามินดีเคนเชื่อว่าหลายคนนะอาจจะขาดวิตามินดีก็เป็นได้เพราะว่ายังไงหรอให้เก็บสันนิษฐานนะให้เก็บเดานะว่าคือไลฟ์สไตล์ของทุกคนทุกวันนี้ตัดเกษตรกรออกไปเพราะว่าเกษตรกรเจอแสงแดดเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่าวิตามินดีได้รับจากแสงแดดแต่เกมเชื่อว่ามนุษย์ที่แบบเป็นมนุษย์ออฟฟิศหรือแบบทำงานในที่ร่มจะไม่ค่อยเจอแสงแดดเพราะฉะนั้นเกมว่าหลายๆคนอาจจะเข้าไม่ถึงวิตามินดีเกมก็เลยจะมาบอกว่าวิตามินดีมันสำคัญนะคือมันช่วยสร้างเขาเรียกว่าเป็นสารอาหารของเม็ดเลือดขาวที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายเราแล้วมันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างเกมเนี่ยคือเกมเป็นคนหนึ่งแหละที่เกมไม่ชอบออกแดดเลยถ้าออกแดดก็จะมีพับทุกคนมีแน่นอนเกมเชื่อว่าทุกคนมีไม่หมวกก็ร่มไม่ร่มก็กันแดดทาครีมทาผิวกันแดดแล้วแต่ต่างๆนานาใช่ไหมวิตามินดีอ่ะมันจะอยู่ในรังสี UVB เป็นรังสีคลื่นสั้นที่ลดผิวหนังแล้วจะกระตุ้นให้เกิดวิตามินดีแต่เราก็แบบเลือกที่จะหลีกเลี่ยงมันทุกอย่างในร่างกายอ่ะทำงานโดยสมดุลแล้วก็สัมพันธ์กันยิ่งขึ้นดังนั้นแกว่าทุกคนไม่ควรขาดวิตามินดีแล้ววิตามินดีได้จากอะไรอีกบ้างล่ะนอกจากแสงแดดไม่ใช่ว่าตากแดดall day all night ก็อย่างนั้นก็คือคุณได้รับวิตามินดีก็จริงแต่คุณก็จะได้มะเร็งผิวหนังมาด้วยนะแต่คืออาจจะถ้าไปแดดยามเช้าสักครึ่งชั่วโมงแดดยามเช้าก็ประมาณช่วง 7-8 โมงสักครึ่งชั่วโมงก็ถือว่ากำลังดีคุณได้รับวิตามินดีเข้าไปอย่างดีพอเพียงพอแล้วแต่คือที่เหลือคือรังสี UVA และรังสี UVB สังคมสมัยเนี้ยก็คือยิ่งแบบฉันกลัวแสงแดดฉันไม่อยากเลยฉันอยากขาวเราแบบเราอยากขาวเราอยากผิวดีไม่อยากตกกระหรือเป็นฝ้านี่แหละพวกรังสีพวกนี้มันเป็นสาเหตุทำให้เกิดฝ้าเกิดกระเกมอะเป็นคนหนึ่งที่แบบคิดว่านะไม่เคยตรวจเหมือนกันว่าเราขาดวิตามินดีหรือเปล่าแต่คิดว่าเกมน่าจะขาดเพราะว่าเกมนอนเที่ยงคืนบางทีก็ตี 2 ตี 3บ้างตื่นก็บ่ายโมงแล้วเที่ยงบ่ายโมงนี่คือแบบแบไตเลยว่าแบบฉันเป็นคนนอนตื่นสายมากนะนั่นแหละก็คิดว่าน่าจะขาดวิตามินดีแล้วเกมที่เกมอยู่เนี่ยคือคอนโดเนี่ยที่เกมอยู่เนี่ยคือไม่ตรงกับทิศตะวันออกเลยคือเดินทิศตะวันตกและแสงจะไม่รอดเข้ามาในห้องเลยไม่เจอแสงแดดเลยนอกจากว่าถ้ายามเช้าเราอาจจะตื่นแบบไประเบียงอย่างเงี้ยก็จะเจอแสงแดดนิดนึงแบบฉลับมาให้แบบโอ้นี่คือแสงแดดนี่เองแต่ไม่เคยตื่นทันหรอกก็ประมาณนี้ดังนั้นเกมก็เลยต้องมีตัวช่วยนั่นก็คือวิตามินดีมันวิตามินดีเนี่ยคือไปช่วยแบบกระตุ้นทุกอย่างที่แบบอาหารเสริมทุกอย่างให้แบบทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นแหละช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างกินคอลลาเจนด้วยเนาะกินวิตามินต่างๆเช่นวิตามินซีวิตามินกินซิงค์ใช่ไหมเดี๋ยวดูนี่คือที่หันไปดูว่าฉันกินอะไรบ้างวะวิตามินอีอะไรต่างๆนานานั่นแหละอาหารเสริมตั้งแต่มานานที่เกมกินนะวันนี้เกมก็เลยมาแนะนำตัวนี้ที่เกมกินอยู่นั่นก็คือแบนตัวนี้เลยเห็นไหมเนาะตัวนี้เลยจาก 21st century นะจ๊ะวิตามิน B3 25มิลลิกรัมหรือ 1,000 IU ซึ่งปริมาณเนี้ยเพียงพอต่อร่างกายแล้วใน1กระปุกเนี้ยเก็บราคาไม่ได้ชัวร์ว่ามันราคาเท่าไหร่ปริมาณที่เขาให้มาก็คือ110แท็บเล็ตก็ตกเฉลี่ย
กับ4เดือนกินได้กับ4เดือน1กระปุกเนี่ยกับ4เดือน100หรือ200ต้นเกียงตาราคาไม่ชัวร์นะลองหาดูใน Shopee ก็มีใน IG ก็มีต่างๆร้านขายยาทั่วไปก็มีแต่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นของอเมริกาเป็นของนำเข้าซึ่งส่วนมากก็จะเป็นร้านหิ้วต่างๆนานาที่แบบหิ้วเข้ามาขายวิธีการกินของเกมนะคะก็คือเกมกินวันละ1เม็ดหลังอาหารตอนเช้าหรือหลังอาหารมื้อแรกของวันนะคะตัวเม็ดเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูตัววิตามินตัววิตามิน D3 จะเป็นเม็ดเล็กขนาดนี้เลยประมาณเม็ดยาแก้แพ้บ้านเราเนาะเม็ดยาแก้แพ้สีเหลืองๆบ้านเราอ่ะเม็ดเล็กอยู่ทานง่ายก็มีประมาณนี้แหละเนาะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบอัปเดตแล้วกันว่าแบบวิตามิน D มันดียังไงอ้อที่สำคัญคือวิตามิน D มันเจอได้ในไหนอีกก็คือแสงแดดอาหารเสริมเห็ดตากแดดแบบไม่ใช่เห็ดแห้งนะเห็ดแบบเอาไปตากแดดสักแดด2แดดอย่างเงี้ยมันจะได้รับวิตามินดีเข้ามานั่นแหละแล้วก็เห็ดไปปรุงอาหารประมาณนี้คลิปเกมก็มีประมาณนี้แหละค่ะก็ขาดตกบกพร่องอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลไหนที่ไม่เป๊ะก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะใครที่มีข้อมูลเป๊ะๆช่วยคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยนะเพราะบางทีคิดว่าเป็นแค่ผู้บริโภคแล้วก็ศึกษาว่ามันดียังไงแล้วเกมก็แค่เอามาเล่าสู่กันฟังมาบอกต่อนะคะก็เข้าใจด้วยนะว่าแบบเกมไม่ใช่เภสัชแล้วก็ไม่ใช่หมอแค่เป็นผู้บริโภคที่อยากจะแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆทอหางอึ่งให้ฟังเนาะก็ก่อนจากการวันนี้เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เกมไว้นะจ๊ะลาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย